คลิปนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้สีชาแนลนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานกล่องคอนโทรลกับระบบรดน้ำต้นไม้จริงๆรวมทั้งทดสอบฟังก์ชันตั้งเวลาในการรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ต่อวาล์วตามไดแกรมที่ผมเคยแชร์ไว้ให้ในคลิป EP 2เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวาล์ว1จะใช้สายไฟสีแดงวาล์ว2ใช้สายไฟสีน้ำเงินวาล์ว3ใช้สายไฟสีเหลืองวาล์ว4ใช้สายไฟสีขาวและกราวของวาล์วทั้ง4ตัวจะต่อเข้าที่ช่องที่5และ6ของเทอร์มินอลบล็อกช่องละ2เส้นแบบนี้นะครับที่ปลายสายไฟอีก1ด้านผมก็ต่อเข้าไปที่วาล์วแต่ละตัวแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวาล์ว2วาล์ว3และวาล์ว4พอดีว่าหางปลาผมหมดผมก็เลยใช้วิธีการบัดกรีแบบนี้แทนนะครับต่อไปผมจะเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟ12โวลต์เข้ากล่องคอนโทรลนะครับและตามที่ผมได้เคยอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วเมื่อจ่ายไฟครั้งแรกรีเลย์1 2และ3จะทำงานเป็นเวลาสั้นๆซึ่งจะส่งผลให้วาล์วจ่ายน้ำออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นวาล์วทั้ง3ตัวจะหยุดทำงานผมจะทดลองสั่งงานวาล์วจากสวิตช์บายพาสก่อนนะครับเมื่อสวิตช์บายพาสอยู่ที่ตำแหน่งออนผมจะไม่สามารถสั่งงานผ่านแอปได้เพราะฉะนั้นก่อนสั่งงานผ่านแอปผมก็ต้องโยกสวิตช์ให้กลับไปอยู่ที่ตำแหน่งออฟก่อนนะครับจากนั้นก็ลองสั่งงานผ่านแอปดูนะครับก็จะมีปุ่มสั่งงานวาล์วแยกแต่ละตัวและปุ่ม All Valve สำหรับสั่งงานวาล์วทั้ง4ตัวพร้อมกันตามที่ผมได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานปุ่ม All Valve จากที่หน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจได้เหมือนกันนะครับเมื่อสั่งงาน All Valve ที่หน้าโฮมเพจสถานะของวาล์วที่หน้าควบคุมก็จะอัปเดตตามนะครับผมกดปุ่ม All Valve เพื่อสั่งให้วาล์วทั้ง4ตัวหยุดทำงานจากนั้นกดไปที่แท็บของไทม์เมอร์เพื่อเข้าไปตั้งเวลานะครับที่หน้าไทม์เมอร์วาล์วแต่ละตัวจะมีอยู่2ไทม์เมอร์พร้อมกับปุ่ม Enable Timer เพื่อเอาไว้เปิดใช้งานโหมดตั้งเวลาแบบนี้นะครับผมจะตั้งเวลาให้วาล์วทุกตัวทำงานแบบเรียงกันไปไล่ตั้งแต่วาล์ว1ไปจนถึงวาล์ว4และวนกลับมาเริ่มที่วาล์ว1ไปจนถึงวาล์ว4อีก1รอบคือวาล์วทั้ง4ตัวจะทำงาน2ครั้งแบบเรียงกันไปนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลา 12:07 น.ผมจะตั้งให้วาล์ว1เริ่มทำงานตอนเวลา 12:10 น.และหยุดทำงานตอนเวลา 12:11 น.จากนั้นวาล์ว2จะเริ่มทำงานต่อทันทีตอนเวลา 12:11 น.เป็นเวลา1นาทีแล้วหยุดทำงานแล้ววาล์ว3จะเริ่มทำงานเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ตั้งเวลาเสร็จครบทุกไทม์เมอร์แล้วการทำงานทั้งหมดจะกินเวลา8นาทีตั้งแต่เวลา 12:10 น.จนถึงเวลา 12:18 น.นะครับตอนนี้เป็นเวลา 12:10 น.วาล์ว1ก็เริ่มทำงานพร้อมกับมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และสถานะของบัตตอนวาล์ว1ก็อัปเดตเป็น On ด้วยนะครับเมื่อกดเข้าไปดูข้อความที่ส่งเข้า LINE ก็จะเห็นว่ามีข้อความว่าวาล์ว1 On ส่งเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นผมกดกลับมาที่หน้าแอป Blink แล้วกดไปที่บัตตอนวาล์ว1เพื่อสั่งให้วาล์วหยุดทำงานจะเห็นว่าโค้ดเวอร์ชันนี้ผมแก้ไขให้สามารถสั่งปิดวาล์วได้แม้ว่าวาล์วจะกำลังทำงานในโหมดไทม์เมอร์ก็ตามนะครับแต่การกดปิดวาล์วแบบนี้ผมจะไม่ให้มีข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับและในขณะที่วาล์วไม่ทำงานผมก็จะสามารถกดปุ่มเพื่อสั่งงานให้วาล์วทำงานได้ตามปกติเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา 12:11 น.วาล์ว2ก็เริ่มทำงานพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่าวาล์ว2ออนนะครับผมเร่งสปีดของคลิปเพื่อให้ถึงเวลา 12:12 น.นะครับตอนนี้เป็นเวลา 12:12 น.วาล์ว2หยุดทำงานและวาล์ว3ก็เริ่มทำงานและการทำงานของวาล์ว4หลังจากตรงนี้ผมก็ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับแต่ไฟล์หายไปก็เลยเอามาทำคลิปได้แค่นี้แต่จากการทดลองการทำงานของทัมเมอร์ทุกตัวก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับใครที่ดาวน์โหลดโค้ดผมไปใช้แล้วเจอปัญหาก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมจะได้แก้ไขให้สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ